ันด้วยอะไรวะใส่แล้วนี่ใส่เยอะสุดแล้วตอนนี้หนูเยอะสุดเอาไปดูสิเพราะพี่ซื้อหมวกแล้วอีกต้องซื้อเสื้อแน่นอนต้องถ่ายภาพต้องถ่ายภาพหมวกแล้วกับกล้องขยะเล่นแน่นอนจะได้เก็บเงี้ยได้จะเก็บเงี้ยกามาโลดอันนี้เราผสมประสานเอาเรื่องศิลปะไปแอปแอปแบบหลุดเรื่อยเลยแบบดีแต่ว่าหน้าร้อนก็อร่อยที่สุดนี่หรอมันก็ไม่ได้อร่อยแล้วมันก็แบบอันนี้คือเสร็จแล้วหรอครับคือกันก็บอกมีทุกไข่ไหมคะมีทุกไข่ครับความลึกก็นะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศแปรปรวนโรคระบาดอะไรก็แล้วแต่พวกนี้นะครับที่เราเห็นส่วนนี้น่าจะหมดสวัสดียามเช้านะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 6:15 นะครับเรากำลังจะไปกันที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับวันนี้เรามีอีเวนต์นะครับจิตอาสาเก็บขยะนะครับก็คร่าวๆชื่อโครงการก็เป็นการเก็บขยะแต่ว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างนี่ไม่แน่ใจเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามดูกันนะครับวันนี้ตอนนี้เราก็กำลังจะออกจากอุบลนะครับกำหนดการนะครับเขาเริ่มลงทะเบียนกันตอน 7:00 นะฮะถึง 8:30 นะครับก็ตอนนี้ 6:15 นะครับผมกำลังออกจากบ้านนะระยะทางจากอุบลนะครับถึงอุทยานแห่งชาติแต้มเนี่ยก็ประมาณน่าจะประมาณ100 กิโลนะครับก็เดี๋ยวไปเจอสมาชิกกันที่นู่นต้นไม้อะไรพวกนี้ครับการเรียนรู้ธรรมชาตินะครับก็คือออกจากกิจกรรมอาสานี้ไปเราก็จะเป็นหนึ่งในผู้ที่มีเครื่องมือในการสังเกตธรรมชาตินะครับแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับชุมชนนะครับเครื่องมือในการทำงานของเราก็จะมีหนึ่งการพัฒนาเยาวชนผ่านการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาทางสิ่งแวดล้อมธรรมชาติสัตว์ป่านะครับสองก็คือเครื่องมือด้านการท่องเที่ยวนะครับโดยกิจกรรมครั้งนี้เราก็จะเอาเครื่องมือที่เรามีอยู่แล้วที่เราทำงานกันอยู่แล้วนะครับมาผลิตขึ้นมาเป็นกิจกรรมแล้วก็ชวนพี่ๆมานะครับมาช่วยมาช่วยเก็บขยะให้ป่าทิ้งขยะให้ใจนะครับป่ามันเป็นการท่องเที่ยวแนวใหม่เป็นธรรมชาติบำบัดนะครับเป็นในส่วนป่าเนเจอร์วิกิแมนนะครับหยุดครับเดินครับข้างหลังได้สลับกันด้วยนะครับถ้าบอกว่าชื่อให้ตะโกนว่ามูเร่ถ้าบอกว่ามูเร่ให้ตะโกนชื่อตัวเองนะครับดีครับข้างหน้าก็ยังสลับอยู่นะครับหยุดได้ครับชื่อมูเร่คุณก็ต้องอยู่ตรงยุ่งก่อนให้สบายอยู่ต่อครับอยู่ต่อคุณไหนอยากไปตรงนี้คุณไหนจะเอาไปอยู่ตรงนี้ให้เลือกเองเลยนะครับเดี๋ยวให้ผมเลือกให้ได้หมดได้หมดเลือกหมดเลยได้ครับเดี๋ยวพี่อยากไปกลุ่มหนึ่งก็ได้ครับไปกลุ่มหนึ่งเอาไปขอดูสมาชิกนะครับ1 2ยกขึ้นสามหนึ่งสามห้าวงคุณเหลืองด้วยกลุ่มสองเชิญทางนี้ครับกลุ่มสอง
13ท่านนะครับกลุ่มหนึ่งก็การน้องๆด้วยนะครับนะครับก็จะฟังอยู่สินะครับกลัวมันจะย่อยสลายก็ต้องใส่เวลาอีกถึงแมนครับเริ่มต้นก็ใส่เวลาถึงครับกลัวมันจะย่อยสลายเลยโอ้ยปลาไม่ปวดคุณทอเรียครับจะมีกี่ตัว3ใหญ่3เล็ก2ครับอันนี้เป็นรังเป็นไม้เด่นของป่าเป็นรังครับครับก็ไปทางด้านนู้นตะมุยแล้วก็ท่าลงครับตัวตะมุยที่ทางด้านนี้บังไตใช่ครับมันก็จะดูริมโค้งครับโอ้สวยเนาะอันนี้ก็จะเป็นยังมีคนมาดูก็มีบ้างครับใช่ครับเขาก็จะเข้ามาดูตรงนี้บ้างครับแต่ช่วงนี้มันจะเห็นมันจะเรื่องของหมอกควันเยอะครับมันก็จะเห็นทิวค่อนข้างทิวทัศน์ค่อนข้างที่จะระยะการมองเห็นค่อนข้างที่จะหมอกนะครับผมหมอกเบิ่งวิวที่มันจะแตกต่างจากผาแต้มกันแต่ขยับมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็วิวสวยมากครับเดี๋ยวเราจะเดินไปแล้วก็ขึ้นไปเต็มนะครับสุดยอดเลยเขาทุ่มเทมากไอ้ครับจับจะไอ้ผู้บริโภคมือผมจับทีมือครับยิงยิงไงอันนี้รังครับต้นแบบส่วนที่เขาออกดอกอันนั้นเป็นตะแบกเลือดครับหรือต้นเปลือยใช่ครับดอกเขาจะเป็นคู่นะเขาไม่ได้เอาเท่าขนาดนี้มันก็ขึ้นอยู่กับราคาด้วยครับใช่อยู่กับราคาที่อยู่เหมือนครั้งเมื่อวานเนี่ยเขาก็ตั้งงบมาให้ไม่ต้องปลูกครับพี่ปอไทยขาดแน่ไปที่ฉันกับลุงมาที่นี่เลยที่บ้านให้กับเราไปให้ลูกกับแว่นจะขับรถเข้าไปคันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งสอนที่มือนี่นะเขาจะบอกว่าปิดด่านได้เลยผมจะไปทำห้องครัวให้ดูไม่ได้ทำดีนะเลือดที่เพื่อนเลยได้ของฝากที่เขาที่มาช่วยมันขึ้นเลยเสร็จแก้วตัวนีเหลือไหมครับเยอะมากนะคะคนละมุมพอแล้วแค่นี้พอแล้ว
เยอะสุดแล้วอันนี้หนูเยอะสุดตรงนี้เหมือนคุณซับบอกเลยว่าพี่ซื้อหมวกแล้วอีกต้องซื้อเสื้อแน่นอนกับกล้องขยะเอารถขยะมาแล้วก็หายใจไม่ออกเราไปเก็บขยะตรงนี้อยู่ใช่ไหมขยะเท่าไหร่ถักมานะครับสุดยอดตอนนี้เราก็เก็บขยะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณเกือบ10โมงจนตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วนะครับขยะเราได้เยอะมากเราเจอกลุ่มซับนะครับตอนนี้เราก็ได้เวลารับประทานอาหารเที่ยงแล้วก็จะเดินไปทานข้าวกันที่ร้านอาหารนะครับตอนนี้สุดๆเลยกำหนดการตอนแรกคือเก็บขยะตอนบ่ายแต่แค่ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะละลายแล้วครับเราไปกินข้าวกันไปกินเดี๋ยวได้ชิมค่ะเดี๋ยวได้ชิมเดี๋ยวได้กินแน่นอนคุณแก่กับส่วนเกษียณอายุอย่างเงี้ยครับไปเดินตามสวนสาธารณะนะครับถ้าเรามีทักษะการดูนกไปด้วยมันก็จะเพลิดเพลินนะครับในตัวเมืองก็ไปดูได้นะครับจะมีนกน้ำเยอะช่วงส่วนนี้น่าจะหมดขอให้เป็นนะครับแล้วก็มีคำถามถ้านึกไม่ออกว่าจะคุยเรื่องอะไรเขาก็มีตัวอย่างคำถามให้ด้วยการดีๆนะครับมีคำถามมานะครับทุกวันนี้เขาเรียกว่าฮูกาโวเนาะฮูกาโวก็คือโรคที่มีความผันผวนสูงนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศแปรปรวนโรคระบาดอะไรก็แล้วแต่พวกนี้นะครับที่เราเห็นแม้กระทั่งสภาพอากาศนะครับบ้านผมน้ำท่วม1เดือนเต็มๆนะครับเป็นผู้ได้รับเกียรตินั้นแต่เราแล้วแต่เราทำเสร็จก็เอากลับบ้านไปด้วยอุ้ยได้ของที่ระลึกกลับบ้านด้วยแขวนหรือเปล่าไม่ไม่มีแขวนแล้วด้านนี้อ๋อโอเคเอาเป็นใบแห้งใบไม่ได้ไม่ได้ไม่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 นี่คือทำภาพเพียนสีก่อนประวัติศาสตร์เลยครับภาพเพียนสีครับใช่โอ้มันมี2สีเราเทียบเลยได้แต่เก็บยังกามาโลดอันนี้เราผสมผสานผสมผสานเอาด้วยว่าศิลปะแบบแอปแอปแจ็คเขียนเลยครับใครไม่บอลดีกว่าใครก็ไม่รู้ถามใครก็ไม่รู้มันจะรู้ครับคือมันจะเป็นกล้องแล้วจิ้มใส่เลยนี่เหรอครับดูอาเราคราบลำเราคราบมาเทียเลยแล้วก็ฝั่งโน้นจะเป็นน้ำจากกอไผ่ครับเราจะเจาะเดี๋ยวไปลองชิมนะครับเป็นน้ำจากกอไผ่เช่นครับแต่ว่าหน้าร้อนก็อร่อยที่สุดนี่เหรอมันก็ไม่ได้อร่อยเนาะมันก็แบบอันนี้คือเสร็จแล้วเหรอครับน้ำน้ำจากกอไผ่เจาะมาจากไผ่โอเคจากกอไผ่เลยครับไม่ใช่น้ำที่อยู่ในนี้ใช่ไหมรสชาติมันจะต่างกับไอ้นี่ได้ดีมันจะต่างไม่ได้เอาต่ำมากอะไรเงี้ยที่คุณยายพูดหมายถึงว่าไอ้ที่จะใช้อันเดียวนี่ใช้จะกลับไปเจาะที่บ้านได้แล้วมีต้องเจาะตัวต่ำสุดใช่ไหมเพื่อให้น้ำที่อื่นมันไหลมันลงมาไม่ค่ะแค่ต้นนั้นต้นเดียวมันใช้แรงดึงครับน้ำมันหยดออกจากตรงนี้มันก็ไปดึงตรงอื่นมาคล้ายๆกับการคายน้ำปกติเขาจะไผ่มันจะคายน้ำทางใบซะเยอะใช่ไหมครับแต่นี่ก็คือมันพอมีรูออกปุ๊บน้ำมันก็จะออกช่องนี้แหละครับจะมันมืดไหมมือแรงนี่ละมือแรงนี่ละมือแค่นี้
ลำเดียวของพวกนี้ใช่ครับอือจ่อเองเนื้อข้อล่างข้อแม่นครับอันนี้สวรรค์มือสวรรค์อ๋อใส่สวรรค์จ่อต้องเอาอะไรแย่ไหมครับอันนี้เพิ่นใส่หลอดไม้ไผ่ครับอ๋อก็ใช้หลอดแต่ว่าเขาใส่ยั้งตรงอะไรหลอดอะไรก็ได้มันจะไหลออกจากนี้เลยไปหลอดดูเขาธรรมดาเขาจ่ออะไรเขาหลอดดูดน้ำเขาใส่บ้างผมว่าพี่ต้องสงสัยหลักฐานเนี่ยตรงนานไหมครับก็ถามนานไหมอ๋อมันก็จะซึมออกมาอยู่ทั้งหีมันเด้ค่ะทีเจ้าหน้าที่เพิ่นบอกทีว่าหน้าเพิ่นบอกเมื่อกี้ดอกเขายังสงสัยอยู่ว่าในเหมือเขาเจาะหูนี่หูเดียวหน้ามันคือออกมาข้างเดียวในเหมือมันคาบป้องแหมโมแมนบอทั้งเทิงนี่มันจะล่างคอนี่มาหาคอนี่มันมีป่องตรงนี้บอกมันจะมาตามมันจะไม่ซึมมันจะซึมตรงเหยื่อตรงนี้มันไม่ไหลกลางป้องครับมันไหลตามมันไหลนี่ในรูเนี่ยเล็กๆตรงเนี้ยข้างใช่เนี่ยตรงเนี้ยรูเล็กๆใช่ครับใช่ก็คือมันเรื่องเมื่อจอบโอ้ยไม่รู้สิไปเจาะอยู่หลังบ้านหนูบักร้ายนึงก็ใครสิไปลองเบิ่งสิได้บ่มันปริมาณมันเดี๋ยวไรเป็นไงคะจอกลึกแค่ไหนอ่ะถึงเนื้อมันหรอไม่ทะลุมันได้กี่แบบสมมติมันในพวกขวดปะคะลิตรนึงเนี่ยใช้เวลานานไหมครับยังขึ้นซิมหาลิตรเนี่ยจอไปเบิดขึ้นนะครับน้องใช้ประมาณ7กอ7กอนี่วันนี้1กอ1กอ1กอโอ้7กอได้15เยอะเยอะเยอะมากเท่ากับไปลองจอกแปลว่ากอละ2ลิตร2ลิตรกอตีง่ายๆครับกอ1ขวดน้ำโค้ก1 1.25 ลิตรอะครับ1ต่อคืนไม่ทราบครับเย็บเสร็จทันเดี๋ยวไม่มีเงินใหญ่มากอยู่ที่ไหนเขาไม่รู้นะมันจะนิ่งได้คุณบอกครับด้วยก็ได้ครับให้มันสวยๆครับไฟโคตรแดงนั่งยังไม่มีปากหลามแน่โอเคครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านฟังเสียงระฆังกันอีกสักครั้งก็ค่อยๆหลับตาลงครับผมสูดหายใจเข้าลึกๆนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาประมาณ 5:00 น.นะครับก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับกับกิจกรรมอาสานะครับเก็บขยะนะครับที่อุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับก็เก็บในพื้นที่บริเวณรอบๆนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างดีมากนะครับเป็นการจัดครั้งแรกนะค่อนข้างประทับใจนะครับก็หวังว่าจะมีอีกเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเรามาได้เราก็จะมาร่วมกิจกรรมแบบนี้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เสร็จสิ้นในส่วนของกิจกรรมภาคกลางวันแล้วเรียบร้อยนะครับจริงๆเขามีกิจกรรมภาคกลางคืนต่อนะครับแต่ว่าส่วนของกลุ่มเรานะครับไม่ได้เข้าร่วมตรงนั้นนะครับก็ร่วมแค่ภาคกลางวันเสร็จแล้วตอนนี้เราก็กำลังจะกลับนะครับออกจากผาแต้มแล้วก็จะไปแคมปิ้งกันต่อนะครับที่สวนพ่อเป๋อนะครับข้างล่างนะครับอยู่ด้านล่างผาแต้มนะครับก็แผนๆกันไว้ว่าอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นกันว่าเราไม่ได้จองนะแล้ววันนี้มันเป็นวันเสาร์ก็ไม่รู้ว่าจะมีสมาชิกมาเยอะไหมนะครับอาศัยวอล์กอินวัดดวงกันไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันข้างล่างนะครับ